สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับต้อมไอมดนะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสระบุรีครับเราได้มาทดสอบ Neta X เป็นคาราวานแล้วกันต้องบอกก่อนอย่างนี้ครับว่า Neta X นั้นผมเคยรีวิวฉบับเต็มให้ทุกคนได้ชมแล้วนะครับตอนนั้นผมใช้ระยะเวลา2วัน1คืนอยู่กับรถคันนั้นและได้บอกเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้ประสิทธิภาพของตัวรถสเปคของตัวรถอะไรต่างๆมากมายสามารถตามไปรับชมได้นะครับวันนี้ถามว่าทำไมจะต้องมาแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมด้วยความที่การที่ผมได้ขับมาในระยะทางที่ไกลขึ้นนะครับจากกรุงเทพมาที่สระบุรีใช้ระยะทาง150กิโลเมตรและที่สำคัญครับมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยเดิมทีตอนที่ผมเทสอยู่ที่เชียงใหม่ครับผมขับแค่คนเดียวนะครับระยะทางที่ได้กับอัตราคอนซัมชันก็จะเห็นอีกรูปแบบนึงผมสรุปให้ได้ฟังกันง่ายๆครับสำหรับรถยนต์คันนี้เอง Neta X ถือว่าเป็นรถยนต์ SUV ไฟฟ้าไซส์ขนาดใหญ่ครับความยาวประมาณ4เมตรกว่าๆนะครับถือว่ามีความใหญ่เป็น C SUV เลยใกล้เคียงกับรถยนต์คันไหนถ้าหาว่ารถยนต์น้ำมันพูดให้เข้าใจกันง่ายๆเลย CRV ครับที่เราเห็นโดดเด่นในท้องตลาดก็เทียบเคียงกันได้ Tesla Model Y ของผมก็ใกล้เคียงนะแม้ว่าคันนี้อาจจะสั้นกว่าหน่อยนะฮะแต่อยู่ในระดับ 4.6 เมตรความกว้างความ OR ของเขาถือว่าทำได้เยอะเป็นรถยนต์ SUV 5ที่นั่งครับแล้วก็ดีไซน์ที่เขาให้มานั้นเน้นเรื่องของการใช้งานโฟกัสไปที่กลุ่มครอบครัวกลุ่มครอบครัวใหม่ในการที่อยากจะได้รถยนต์สักคันหนึ่งโดยที่ราคาของตัวรถนั้นไม่ได้แพงสำหรับ Neta X เองจะมีให้เลือกอยู่2รุ่นครับรุ่นที่ขับเคลื่อนได้ระยะทาง401กิโลเมตรตามมาตรฐาน AEDC นะครับกับอีกรุ่นนึงคือที่อยู่ข้างหลังพวกเราตัวนี้ครับเขาจะเรียกว่ารุ่น480 Smart สามารถทำระยะทางได้480กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ครับสเปคต่างๆเดี๋ยวสรุปให้ฟังที่บอกว่าขับมาได้ไกลกว่าการที่ผมทดสอบอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะอะไร150กิโลเมตรที่ผมขับมานั่ง4คนครับอัตราการบริโภคพลังงานของคันนี้จะอยู่ที่ระดับประมาณ 18.3 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรถ้าคำนวณคร่าวๆครับ4คนครับถ้าเราบรรทุกนะคิดเฉลี่ยซะว่าบรรทุกมาสัก200กิโลกรัมเพราะว่า4คนของผู้ใหญ่ก็สักราวๆ50กิโลกรัมต่อคนเนาะก็จะทำให้สามารถวิ่งได้เต็มที่ก็สักประมาณ300ต้นๆนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณขับคนเดียวหรือ2คนครับการบริโภคพลังงานเฉลี่ยก็จะอยู่สักราวๆ15กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่การขับขี่ของพวกเราด้วยแล้วก็สภาพถนนกับการจราจรนะตอนนั้นด้วยครับเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้าแบบ Front View Drive ครับอัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 9.5 วินาทีแน่นอนล่ะมันอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าวื้อว้ามากไม่ใช่3วิ4วิเร็วๆขนาดนั้นด้วยความที่ดีไซน์ของเขาให้มาเพื่อการใช้งานกับครอบครัวออกไปนิ่มๆครับเร่งแซงได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกว่ามันจะอืดจ๋าขนาดนั้นปรับโหมดได้ครับมีโหมดทั้ง Eco มีคอมฟอร์ตแล้วก็โหมดสปอร์ตมีวันเพเดิลให้ได้ใช้งานด้วยนะครับตั้งค่าการรีเจเนเรตได้และสิ่งที่ชื่นชอบเลยนะครับนอกจากความใหญ่ของตัวรถราคาที่ไม่ได้สูงมากนะครับ ADAS ของเขาทำได้ดีมากครับเพราะว่าตัวนี้เองมาพร้อม ADAS Level 2ที่สามารถคุมพวงมาลัยให้เราก็ได้นะคุมพวงมาลัยแบบว่าเวลาที่เราขับไปปุ๊บตั้ง Adaptive Cruise Control ให้เขาบังคับพวงมาลัยให้นะครับที่เราเห็นในรถยนต์ Tesla บ้างล่ะหรือว่ารถยนต์รุ่นอื่นๆบ้างล่ะการใช้งานทำได้จริงครับเราสามารถละมือออกจากพวงมาลัยได้นะครับก็จะสามารถดื่มน้ำหรือว่าทำกิจกรรมอะไรได้นะครับแต่ก็ยังคงต้องประคองพวงมาลัยอยู่สามารถใช้งานได้จริง Adaptive Cruise Control มีให้นะครับแจ้งเตือนต่างๆนะครับไม่ว่าเตือนการชนนะฮะการออกนอกเลนอะไรต่างๆมีให้หมดแล้วก็เรื่องของซอฟต์แวร์ผมว่ารุ่นนี้ทำได้ดีเท่าที่ได้ลองใช้แล้วการตอบสนองที่ค่อนข้างเร็วครับแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็พวก UI UX ต่างๆที่เขาดีไซน์มาถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันถ้าเทียบกับ Neta V2 นะผมว่าอันเนี้ยมันคือการอัปเกรดขึ้นมาอย่างดีเลยนะครับส่วนเรื่องของแบตเตอรี่เองที่บอกไว้ว่า480กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC 401กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC จมน้ำเป็นยังไงจอดแช่น้ำเป็นยังไงช่วงเปิดตัวครับทาง Neta เขานำรถคันนี้ไปจอดอยู่ในระดับน้ำอยู่30เซนติเมตรครับแล้วแช่ไว้48ชั่วโมงแบตเตอรี่ก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติอยู่นะครับอันนี้เป็นโดยรวมโอเวอร์ออลแล้วกันนะครับผมที่มาเล่าให้กันได้ฟังถ้าหากว่าใครอยากจะดูสรุปโดยรวมรีวิวภาพรวมของรถยนต์ Neta X คันนี้รถยนต์ SUV ไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับจากทางฝั่งของ Neta สามารถตามไปดูคลิปของพวกผมได้และมีอีกข้อมูลนึงครับที่ผมอยากจะให้ก็คือตัว Neta X คันนี้ครับสามารถซื้อ Neta Care เพิ่มได้ด้วยราคาจะอยู่ที่ 39,800 บาทได้การรับประกันทั้งเรื่องของมอเตอร์และแบตเตอรี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกไม่เกิน 40,000 บาทครับทำให้เราสามารถใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าของ Neta X ตัวเนี้ยได้อย่างสบายใจนะครับการบริการหลังการขายแล้วก็การดูแลในราคาที่ไม่ได้สูงดังนั้นครับถามว่าทำไมคันนี้ถึงเป็นที่ต้องการหรือว่าได้รับความนิยมในกลุ่มของ
ผู้ใช้งานในกลุ่มของครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับโอเคครับไว้เดี๋ยวพบกันครับผมยังไงก็ตามไปดูคลิปนะที่ผมแนบเอาไว้ให้ครับคลิปมีฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าฝากกดติดตามที่ iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับรอชมรุ่นอื่นๆที่พวกเราจะรีวิวให้ชมกันด้วยนะครับผมต้อมไอมดลาไปก่อนสวัสดีครับ